เสือสิงกระทิงแซ่บคำถามจากพิธีกรเนี่ยที่ชอบยุเหลือเกินเนี่ย อันนี้น่าจะต้องกลับมาเคลียร์บัวฮะเป็นภรรยาแบบไหนถึงจะไม่ถูกเมาว่าเรางอมืองอเท้าเงินที่บัวหาได้ก็เป็นของบัวเงินที่พี่ตั้มหาได้ก็เป็นของบัวด้วยพี่ตั้มครับพ่อบุญทุ่มที่ว่าแน่ยังต้องแพ้เสี่ยตั้มเปขนาดไหนภรรยายิ้มแก้มปริคือเหมือนเวลาซื้อของให้ส่วนใหญ่ผมก็เขาจะไม่ค่อยได้ดูอ่ะผมจะไปดูแล้วก็ช็อปมาให้เองมากกว่าอุ้ยแต่ส่วนใหญ่จะแบบถูกใจตลอดเลยนะแล้วจะไม่ถูกใจได้ไงอ่ะทำไมอ่ะตอนซื้อเขาพาผู้หญิงอีกคนไปช่วยเลือกกลับไปคือสามีก็คงบอกเราว่ามันหลังไม่ต้องพามแล้วนะรายการสำหรับรายการที่ลวงลึกขนาดนี้ยังไม่เคยมีมาก่อนนี่แทบจะวิ่งเข้าไปในห้องนอนเรากันเลยทีเดียวค่ะเชื่อหรือไม่หันมาสนใจภรรยาบ้างพร้อมจัดเซอร์ไพรส์ชุดนอนไม่ได้นอนเราก็ยืนเกาะประตูเลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นมิสซิสสมิธแองเจลีน่าโจลี่เข้าประทับเลยนั่งเล่นเกมอยู่ตอนนั้นก็เล่นเกมต่อไปเชื่อหรือไม่สามีขอร้องจากใจจะเคร่งศีล5ไปไหนยังไงพี่ก็รักไม่เปลี่ยนแปลงเจอยุงบินอย่างเงี้ยจะตบจะตบก็ไม่ให้ตบให้แบบพยายามจับมันแล้วก็เปิดหน้าต่างแล้วออกไปข้างนอกผมรู้สึกว่าโอ้โหตบก็ยากแล้วนะให้โดนเนี่ยแล้วให้ผมจับเลยเหรอคิดผิดแต่งงานตอนอายุยังน้อยยังไม่พร้อมจะมีครอบครัวตั้งบอกไม่เคยนะเคยหรือไม่เคยจัดสรรเรื่องเงินให้เป๊ะค่าเทอมลูกต้องช่วยกันออกฮะคือมันไม่ใช่หน้าที่ของผู้ชายคนเดียวที่จะต้องมาออกมารายการนี้นี่คุมแล้วผมต้องเก็บคำถามนี้ก็พูดแล้วนะพูดแล้วนะพูดแล้วนะเก็บไว้ก่อนเนี่ยอาจจะแบบ80 20เธอ80เรา20เนี่ยเราไม่น่าไปรีบพูดไงเสือสิงกระทิงแซ่บ